วัสดีครับติดตามข่าวจากไทย PBS วันจันทร์ที่26พฤษภาคม2557กับผมจตุรงค์แสงโชติกุลครับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ได้นำแกนนำกปปส.ที่ถูกควบคุมตัวมารายงานตัวที่อัยการสูงสุดตามหมายจับในคดีกบฏนะครับก่อนจะดำเนินการนำตัวส่งฟ้องศาลต่อไปครับ